วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้อ่ะมาอีกหนึ่งเรื่องพูดถึงเรื่องของความฮอตนะคะสำหรับนักแสดงนั่นก็คือฟิล์มธนภัทรแล้วก็ตรงกฤษกรคือก่อนหน้านี้เคยนำเสนอเรื่องความฮอตว่าเขาไปออกงานอีเวนท์ที่สปป.ลาวมาแล้วคุณผู้ชมว่าตอนนั้นน่ะคือชาวสปป.ลาวคือตื่นเต้นดีใจมากใช่ครับถึงขั้นว่าต้องมีการ์ดไปคอยช่วยดูแลคุณผู้ชมแต่การ์ดเอาไม่อยู่นะคะการ์ดเอาไม่อยู่คือการ์ดตัวใหญ่ๆแค่ไหนก็ไม่สามารถเอาความฮอตของ2หนุ่มคู่นี้อยู่จริงๆค่ะใช่ครับเพราะว่าแฟนๆที่สปป.ลาวนะฮะไปต้อนรับตั้งแต่สนามบินเลยแล้วก็ไปทุกที่ที่ฟิล์มนะตรงๆไปครับแม่ดูนี่รถโยกเลยนะคุณเขายืนกันแบบอยากแบบสัมผัสตรงๆกับฟิล์มแบบใกล้ชิดอ่ะรถโยกก็โอเคเนี่ยฮอตมากๆครับล่าสุดเราก็เลยมีโอกาสได้เจอหนุ่มตรงๆนะฮะพร้อมกับตีพลพัฒน์เพลงขวัญนัตยาครับแล้วก็ลิชี่อรเนศนะครับที่ไปมอบความสุขฮะให้กับแฟนๆชาวเชียงรายในงานเปิดไฟต้นคริสต์มาสครับต้นหมอกพันวานะฮะในเทศกาลสีสันกาสลองณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงรายนั่นเองนะครับตรงๆก็บอกงี้ครับเผยถึงความรู้สึกว่าเขารู้สึกอบอุ่นมากๆที่ได้รับความรักจากแฟนๆที่สปป.ลาวครับรวมไปถึงความดีใจมากๆที่แฟนๆที่สปป.ลาวติดตามละครเรื่องคุณชายครับตกใจเหมือนกันครับคือเขาดูละครแล้วก็ดูละครไม่พอเขาฟังเพลงด้วยแล้วเขาก็ร้องได้ทุกคนน่ะเราก็เลยรู้สึกว่าภูมิใจจังละครที่ผมกับพี่ฟิล์มเนี่ยตั้งใจกันมากๆเนี่ยเฮ้ยมันดังไกลมาถึงต่างประเทศเลยอย่างเงี้ยเรียกชื่อในละครด้วยเลยมั้ยโอ้โหมีครับเยอะเลยครับคุณยางพี่เทียนอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นจัดเต็มไปเลยครับตอนแรกเขาให้ร้อง3เพลง4เพลงเนี่ยโอ้แถมมาตามร้อยเล่นครับใช่เล่นล้านเลยดีกว่าครับผมปีนเหมือนพี่ตูนบอดี้สแลมแล้ววันนั้นเป็นพี่ตงบอดี้สแลมเลยวันนั้นอุ๊ยน้องพูดแบบนี้อันนี้คอนเฟิร์มว่าจริงเพราะว่าน้องเองเคยไปงานซีเนเรโอโรโชคุณเวทีอยู่ข้างล่างตรงวิ่งไปเกือบถึงชั้น3ค่ะคือวิ่งไปหาแฟนๆนะเขาเป็นอย่างนี้จริงๆพอเขาเห็นแฟนๆที่อุตส่าห์มาหาเขาเขาก็เลยอย่างที่บอกโหวิ่งไปผมแบบมันมากเป็นพี่ตูนบอดี้สแลมเออจัดเต็มไม่ใช่อุ๊ยแต่ไหนๆเจอเจ้าตัวแล้วถามถึงเรื่องหัวใจหน่อยเออเพราะว่าช่วงนี้หลายๆคนก็เป็นห่วงนะไม่เห็นแบบว่าเออมีการโพสต์รูปคู่กับหวานใจเลยคุณเบสรักวันนี้เนี่ยนะฮะว่าประเด็นนี้มันเป็นยังไงตรงๆเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเออจริงๆอ่ะไม่ได้ทะเลาะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่ว่าเบสเนี่ยเขาขอไม่ลงแล้วเขาก็เห็นใจเพราะว่าเวลาลงทีไรเนี่ยมีกระแสดราม่าขึ้นมาทุกทีอยากให้เห็นใจเบสบ้างเบสก็เลยไม่ลงรูปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็อย่าดราม่ากันเยอะแยะเลยเนาะเราก็ถือว่ามองให้มันเป็นเรื่องความรักที่แบบดีๆละกันถูกคนเขามีความรักดีๆเราก็ต้องสนับสนุนนะครับยังไงก็รักกันนานๆแล้วกันเนาะใช่ค่ะ